กลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการนางงามหลังจากที่เวทีประกวด Miss Grand International 2024ได้ประกาศผลผู้ที่ได้ครองมงกุฎในปีนี้ซึ่งก็คือราเชลคุปตาสาวงามวัย20ปีจากอินเดียแต่งานนี้กลับมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเมื่อผู้อำนวยการกองประกวดของเมียนมาหรือ ND เมียนมาได้กระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแต่ Miss Grand เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปล่าสุดบศนวัฒน์อิสระไกรศีลก็ได้ออกมาไลฟ์พูดถึง ND ของเมียนมาบอกว่าเอ็นดี้ของเมียนมามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาจากการที่เขาส่งมาเราก็ให้ในตำแหน่งที่ดีและส่งเสริมเขามาตลอดแม้กระทั่งคนล่าสุดแต่ก็ได้รองอันดับ2แต่สิ่งที่เอ็นดี้เมียนมาทำอยู่เสมอคือการทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของตัวนางงามตนเองอาจจะพูดได้ไม่หมดแต่นี่ Miss Grand เมียนมา 2023อาจจะพูดได้เพราะว่าตั้งแต่ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งกลับไปไม่นานเอ็นดี้กับนี่ก็บาดหมางกันอย่างรุนแรงและไม่สามารถทำงานด้วยกันได้เพียงเพราะเอ็นดี้จะทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเป็นการบีบบังคับซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีรู้สึกสงสารแต่ด้วยซ้ำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองและมั่นใจว่าแต่ถูกบีบบังคับกดดันและถูกวางเกมให้กลายเป็นเด็กน้อยเป็นของเล่นของใครบางคนมั่นใจว่าการที่อุ้มแต่กลับการที่ถอดมงกุฎออกจากหัวน้องในใจลึกๆน้องคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่น้องไม่สามารถที่จะปฏิเสธพวกมาเฟียแบบนี้ได้เพราะอยู่ภายในการดูแลทุกฝีก้าวตอนนี้รู้สึกอยากติดต่อแต่มากแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของเขาซึ่งก็ยากมากอยากให้น้องรู้สึกตัวตื่นภาพที่ถูกอุ้มออกไปจากเวทีมันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันก็เคยเกิดกับผู้หญิงคนอื่นๆมาก่อนในหลากหลายรูปแบบแต่เพราะผู้หญิงอายุแค่18เป็นผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ไม่เหมือนนี่เขาเด็กปริญญาโทเขาสู้ไว้แต่น้องอายุ18เรียนแค่ม.ปลายจะสู้กับพวกนี้ได้อย่างไรตนเองไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไปบอกนางงามของตัวเองว่าอะไรเหตุการณ์มันถึงจะต้องมีความรู้สึกว่าต้องชนะและไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีประโยชน์อะไรครอบครัวน้องก็ไม่ได้ยากจนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเชื่อว่าแต่ไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นแต่สงสัยว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นส่วนจะปลดหรือไม่ปลดเดี๋ยวก็ได้ทราบกัน